ทุกคนตอนนี้เวลา1 ทุ่มนะครับเดี๋ยวซันจะพาทุกคนเดินไปที่ตลาดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมปากช่องนะครับก็นี่เลยข้ามตรงทางตรงนี้เลยออกจากโรงแรมไปพอดีว่าไปอันนี้มานี่เขาให้ข้ามตรงนี้ได้นะทุกคนไปนี่เลยนะครับนี่คือโรงแรมของเราปากช่องเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยถ้าใครมาก็คือมาพักปากช่องเซ็นเตอร์ได้เหมือนเราอ้าวไฟเขียวพอดีนี่เลยด้านหน้านี่คือตลาดปากช่องไนท์นะครับนี่เดินเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงก่อนนะทุกคนตรงนี้เขาแบบเป็นจุดที่ให้ข้ามนะครับเป็นทางข้ามนี่ตอนนี้เราเดินข้ามฝั่งมาแล้วนะครับแล้วก็มาเห็นบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูจากฝั่งด้านนู้นเลยดีกว่าเนาะเราจะไม่เข้าตรงนี้นะทุกคนเราจะไปเข้าตรงนู้นเพราะว่ามันจะได้เริ่มตั้งแต่ปรับต้นทางนะนี่บรรยากาศของเมืองปากช่องตอน1 ทุ่มนะครับโอ้ว่ารถเยอะแยะมากมายไฟดงไฟแดงลีลาเนาะก่อนจะพาเฮ้ยแต่อยากกินผลไม้เพราะว่ามันจะได้ไม่อ้วนเนาะผลไม้นั่นก็คือทุเรียนเงาะลำไยมีทุเรียนเงาะลำไยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพาไปเดินเนี่ยครับไปเดินดูซิเข้าตรงนี้ก็ได้มั้งเนี่ยเขาเริ่มจากตรงเนี้ยเนี่ยตรงไฟแดงอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในเราไปทางไหนดีอุ้ยนี่ไงหมูไม่ได้10 บาทอ๋อนี่แบบอุ้ยเราเห็นอุ้ยเราเห็นทุเรียนปากช่องอ๋อขนมคุณยาย20 บาทสักครู่เฮ้ยสักครู่ก็มีขนมครกก็มีนะทุกคนอุ้ยนั่นเงาะโรงเรียนเดี๋ยวมาซื้อเงาะกินดีกว่าเยอะแยะ10 บาท 10 บาทข้าวกะเพรา3 ขีดอุ้ยหมูสะเต๊ะอ๋อเขามีหมูสะเต๊ะเขามีอะไรอย่างข้าวของกินเยอะแยะเลยอ่ะแต่เราอยู่โรงแรมอะเนาะจริงๆซื้อกับข้าวอย่างนี้ไปกินได้นะเพราะมันมีโต๊ะเก้าอี้อยู่ซื้อไปแบบไปนั่งกินอ๋อนี่หอยทอดหอยทอด40 บาทเดินต่อข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ข้าวขาหมูถ้าสนใจเนาะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดหมูอันนี้ข้าวขาหมูมันยังข้าวคุกกะปิน้ำผลไม้นี่น้ำผลไม้ปั่นข้าวมันไก่ยำปลาดุกเฮ้ยอันนี้เป็นแบบของกินน้ำอะไรต่างๆโจ๊กหมูทรงเครื่องนะอุ้ย30โจ๊กหมู30 บาทเองทุกคน30 บาทราคาแบบถูกเดี๋ยวพาแบบเดินดูว่าจะมีอะไรมีสลัดเปาวิ่งต้องกินตอนเช้าเนาะอุ้ยคุยใช่คุยใช่ด้วยลองเดินอุ้ย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 ด้านหลังนะขนมจีนปะยำขนมจีนเขามีขนมจีนอยู่ด้านนู้นขนุนก็มีนะทุกคนขนุนครึ่งโล40เดี๋ยวแบบเดินดูก่อนเนาะว่าอะไรเยอะหรือเปล่าลองขอแบบดูบรรยากาศไปก่อนตรงกระเพาะปลาเฮ้ยอันนี้เป็นแบบร้านขนมหวานอุ๊ยมีขนมหวานด้านในด้วยอันนี้มันแบบ20 บาทอ๋อ
พอเดินนะอุ้ยปลาเผานี่ผลไม้ก็เลือกเอาเลยสิว่าจะกินผลไม้อะไรกินผลไม้ดีกว่าทุกคนซื้อผลไม้จบอ๋อเราเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะเอาอันนี้ดีกว่าครับแกไปใหม่จ้ะเอาอันนี้ดีกว่าแกตะลุก20ครับตัวมะม่วงมันหวานเขียวเสวยได้เลยครับอุ๊ยเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็เอาอะไรทุกคนเอาอะไรเอานี้สามันนี่ครับ70บาทครับมาแล้วนะครับ3อย่างเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับข้าวของคุณป้าน่ากินมากข้าวน่ากินมากปลาหมึกโอ้ยน้ำพริกคนเนี่ยแบบเยอะมากน้ำพริกกะปิ20น้ำพริกปลาทู20หาของกินได้ผลไม้ได้ผลไม้มา3ชุดผัดไทย10บาทอู้ผัดไทย10บาทพริกไก่กินไรดีอะแต่ผลไม้ก็ได้แล้วนะพี่เค้กอะ I am cake คุณน่ากินมากเดินดูของกินเนาะชิวๆที่ตลาดอู้ทูครับตัวละ10บาทอู้ทูครับดีกว่าทุกคนอ๋อนี่แต่เป็นกล่องได้ใช่ไหมครับกล่องนึงค่ะนี่60กี่ชิ้นนะครับนี่10ค่ะนี่ได้5ถึง7 50เอาสับปะรดเกือบขวาครับแค่3อย่างเอากล่องร้อยนะครับไม่ใช่กี่ตัวนี่แล้วอันนี้ซื้อกลับบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดในปากช่องนะครับก็มาเดี๋ยวเดินซื้อของได้ผลไม้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวซื้อกลับไปบ้านนะกินที่บ้านเนาะไม่เป็นไรกะหรี่ผัดชุดใหญ่100บาท10ชิ้นแค่นี้มีอะไรอันนี้ผลไม้แค่นี้ก็มีอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นแบบฝั่งนู้นจะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับส่วนนี้เป็นโซนของกินวิ่งตรงนี้เขาพัดไปทอดได้มา2อย่างแล้วนะครับผลไม้แล้วก็เป็นกะหรี่ผัดข้าวเหนียวย่างอู้เขามีขนุนด้วยอ่ะมีทำเป็นแบบชิ้นๆนะมีสตอถุงละ30แล้วก็ผักต้มเอาน้ำพริกเฮ้ยนี่น้ำพริกเยอะแยะเลยอันนี้อะไรอันนี้ผัดไทยอุ้ยมีขนมขนมห่อหมกเราไม่ใช่ขนมห่อหมกกระชอนนี่ขนมสายไหมนี่ข้าวต้มข้าวต้มหมูใช่ถั่วอุ้ยที่นี่เขาขายเป็นแบบอันนี้เนาะเป็นแบบผลไม้เป็นเซตอย่างเงี้ยเยอะอุ้ยใช่หมดละขอเดินกันอุ้ยข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ50บาทอุ้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราน่าจะอยู่ดึกนะเราน่าจะแบบน่าจะนอนดึกอะเพราะว่าเราต้องแบบทำคลิปตัดคลิปอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยขนมน่าจะตัดคลิปอาจจะอยู่ดึกฉะนั้นเราก็คือซื้อของไปเยอะๆได้เพราะว่าเราก็จะกินจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืน
กุ้ง100นี่ของกินแบบเยอะมากตลาดไหนนะอันนี้เขามีทุกวันนะครับใครมาก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งมาซื้อของกินได้เฮ้ยเฮ้ยด้านนี้น่ากินจังหรือว่าเราจะกินยำผลไม้นี่ก็แช่ไว้กินตอนกลางคืนอ๋ออันนี้เป็นโซนขายของแล้วโซนขายของทั่วไปอันนี้อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคลุกนะครับครับแล้วก็ถั่วนี่อันนี้เป็นวงเวียนกวางนะลองมาเดินดูฝั่งทางนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามีของกินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับขนมจีนเขาใส่เป็นถ้วยอย่างนั้นเลยอ่ะใส่เป็นถ้วยจริงๆอ่ะถ้วยที่แบบว่าไม่ใช่ถ้วยพลาสติกอ่ะถ้วยเลยอ่ะอ๋อนี่ร้านน้ำโกโก้เย็นชาเย็นมันก็จะมีแบบสองโซนของฝั่งนี่ไงทุเรียนคัดเกรดมีทุเรียนด้วยทุเรียน200กว่าบาทแต่คือถ้าเรากินอะเรากินแล้วต้องนั่งกินแถวนี้ปะเพราะว่าถ้าเราเอาไปกินที่โรงแรมไม่ได้เขาก็จะด่าอีกว่าแบบเอาทุเรียนไปกินในโรงแรมนี่ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยมีสองฝั่งไม่น่าด่วนซื้อของเลยหนักมากตอนนี้หนักมากอุ๊ยลูกไหนแต่กินไม่ได้กินปุ๊บเดี๋ยวจุดๆมีเงาะด้วยนี่เฮ้ยทุเรียนเต็มเลยทุกคนกินทุเรียนก่อนโอ้ทุเรียนมีกับเดี๋ยวลองเดินกันยังไม่หมดมีทุเรียนเนี่ยเมื่อกี้คือร้านแรกอ่ะเขาจะประมาณแบบ200ก็คือพอกินเหมือนหมายถึงว่าแบบจำนวนมันแบบไม่ได้เยอะมากนะมันก็พอที่เราจะกินแบบเล่นๆได้เล็กน้อยนะแต่ร้านเมื่อกี้คือ280 300อย่างเงี้ยมันจำนวนมันเยอะเกินมันทำให้แบบว่าเรากินไม่หมดร้านนี้นะครับของกินอยู่ฝั่งนู้นเป็นส่วนใหญ่และนี่เป็นแบบเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเดินอีก1รอบนะเพราะว่าเรายังเดินไม่ครบอันนี้เป็นขนมหวานแล้วพอก่อนเพราะเรากินขนมหวานแบบน้ำหนักก็จะไม่ลดสักทีผัดไทยนะครับอันนี้อะไรอ่ะโหเขาเก็บปากหม้อครับข้าวปากแกะก็มีไก่ด้วยหอมหอมหืมต้มซุปเปอร์ตีนไก่หอมมากต้มซุปเปอร์หอมมากต้มซุปเปอร์ตีนไก่หอมมากน่ากินมากส้มตำนะอันนี้บรานน้ำทั่วไปปลาดุกโอ้นี่เฮ้ยนี่30 บาทเนี่ยอ๋อด้านนี้มีขนมนะนี่มีขนมหวานโดนัท25ถังโอ้ถังทองเพราะมันหมดแล้วทุกคน เดินอีกรอบอันนี้เดี๋ยวเราไปเดินแบบดูเฉพาะร้านที่เราจะกินเนาะนี่แบบบรรยากาศร้านเขาก็เยอะแยะเลยอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงแบบวงเวียนกวางเนี่ยวงเวียนน้องกวางเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราดูอีกหน่อยโอ้
เพราะมันแบบทุเรียนมันทุเรียนมันคนละแบบกันเดี๋ยวหาข้าวว่าตอนนี้มีผลไม้เรียบร้อยหมูกินอะไรดีเนาะอีกสักหนึ่งอันทุกคนเรามาซื้อเป็นหมูทอดกินกับข้าวเหนียวนะง่ายๆนะทุกคนเราก็จะได้แบบว่าหมี่มันอร่อยครับได้มาแล้วเต็มมือขอบคุณครับไปเดินกันต่อเดินกันต่อนี่เราซื้อทุเรียนแพ็คนั้นแล้วก็ไปนั่งกินริมถนนกันดีกว่าฮะนั่นหมดแล้วเดี๋ยวเดินรู้สึกมันจะอยู่ฝั่งชั้นนั้นแหละนะอีกนิดนึงก็จะอีกแขนตรงนี้คือตันแขนอีกนิดนึงก็จะถึงข้อศอกแล้วนะหมูสะเต๊ะไม่เอาเอาน้ำดีกว่าซื้อน้ำดีกว่าจะซื้อน้ำปั่นเดี๋ยวนั่งน้ำปั่นนุ่นอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ทุเรียนเดี๋ยวซื้อทุเรียนร้านนี้เห็นแล้วเดี๋ยวด้านหลังแล้วก็ไปนั่งกินอยู่ตรงนู้นแล้วก็ซื้อน้ำสรุปก็คืออิ่มอุ้ยข้าวเหนียวม้าต้อง50หมดเลยใช่ไหมครับเอากล้องนึงครับนี่ไงขนมอีกแล้วของกินเยอะมากห้อยแขนกันไปเลยสิห้อยแขนกันไปเลยสิไหนน้ำอ่ะอันนี้คือเราจะเอาไปกินตอนกลางคืนเพราะว่าแบบวันนี้เราจะอยู่ค่ำนะฮะแล้วก็น่าจะแบบพอสมควรเอาร้านน้ำหมดแล้วเอาร้านน้ำหมดแล้วเดี๋ยววนไปอีกฝั่งนั้นมีทุเรียนอยู่เดี๋ยวไปซื้อทุเรียนตอนนี้ซื้อทุเรียนมาแล้วนะครับซื้อแบบเล็กๆนะเพราะว่าเราไม่อยากกินเยอะเพราะว่าอยู่ในแขนนี้แล้วก็เยอะอยู่แล้วก็มาซื้อหนามนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำปั่นอันนี้ก็เป็นของกินแบบเยอะแยะเลยเดี๋ยวกินน้ำปั่นซื้อน้ำปั่นแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินทุเรียนก่อนเข้าโรงแรมด้านบนก็มีขายของแล้วเนี่ยร้านเครื่องเงินมีน้ำพริกร้านน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ซื้อจ้ะเสื้อผ้าโอ้มันเดินยาวเข้าไปดังนู้นได้เลยนะเนี่ยโอ้ดูของเต็มมือตอนแรกเอามาเราตอนแรกโรตีมีโรตีด้วยมีไก่ทอดอะไรเงี้ยแมลงทอดเสื้อผ้าอุ๊ยเจออะไรเจอตัวอะไรหมดแล้วทุกคนและนี่ก็คือตลาดไนท์ปากช่องนะครับเนี่ยมีทุกวันนะอยู่ตรงบริเวณวงเวียนกวางอะเราเรียกว่าบนวงเวียนกวางอะคนเดียวนะไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกเหมือนเราหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะแบบมาเดินซื้อของกินอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะยาวมากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นเลยซอยนึงก็จะเป็นของกินอีกซอยนึงก็จะเป็นเสื้อผ้าอะไรนะฮะบรรยากาศประมาณนี้มาฝั่งนี้มานั่งกินทุเรียนนี่พี่เลยมานั่งกินทุเรียนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปทิ้งขยะแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปโรงแรมนะโรงแรมเราอยู่ฝั่งตรงข้ามครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวนั่งกินทุเรียนแล้วก็จะเข้าขึ้นห้องแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า